s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย PRO and c o n s o Podcast กับผมไอติมผลิตสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ PRO and c o n s o นะครับวันนี้เป็น EP หรือว่าตอนที่6นะครับหัวข้อเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยแรกเปลี่ยววันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เรียบง่ายครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะทํำยังไงบ้างครับคือท้ายสุดแล้วเน่งานคอนโซลแทบจะทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าเวลาบริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลเขาจ้างบริษัทคอนโซลให้ช่วยไปแก้ปัญหาเนี่ยท้ายสุดแล้วก็คือว่าเขาค้นพบว่าวิธีเดิมๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้และเขาต้องการเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนยุทธ,ธาศาสตนะครับเขาก็เลยจ้างบริษัทคอนโซลขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ ผมแลวก็ทีมคอนซัลเข้าไปทำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ที่เป็นเรื่องปกติมากนะครับโดยส่วนมากในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในเชิงระดับภาพรวมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์นะครับหลายครั้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนนะครับถ้ายกตัวอย่างเนีย่ยโปรเจกต์แรกที่ผมไปทําให้กับหน่วยงานที่ดูแลรถเมย์ในเมืองหลวงแห่งหนึ่งนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน หรือว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในหน่วยงานนะครับอย่างตอนที่เราไปให้คำปรึกษากับหน่วยงานรถเมย์เนี่ยเราเข้าไปดูแทบจะทุกกระบวนการภายในของเขานะครับถึงขั้นไปช่วยแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนวิธีการล้างรถยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยแทบจะทุกโปรเจกต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมคนทีนี้เวลาพูดถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยมันจะเจอความท้าทาย2ออย่างอย่างแรกเนี่ยคือเวลาบริษัทจ้างเราเข้าไปเนี่ย ท้ายสุดแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือไปบอกให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขาทํามาอย่างยาวนานแล้วนะครับเป็นพฤติกรรมที่เขาบางทีเขาเคยชินมานานมากนะครับยิ่งมีกลุ่มคนภายนอกเข้าไปบอกซ <c> ีอของบริษัทแห่งหนึ่งหรืซีอีนี้อยู่มา,านานกว่า10 20ปีเนี่ยบอกให้เขาเปลี่ยนสิ่งที่เขาทํามาหลายปีเนี่ยยอมรมับเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยการที่เราจะไปบอกคนคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ประสบการณ์เยอะมากว่าควรจะเปลี่ยนวิธีการที่เขาทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นในความท้าทายที่2ก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรม CEO คนเดียวนะครับอย่าลืมว่าแน่นอน CEO จ้างเราเข้าไปเขาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแหละที่พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆว่าเขาควรจะเปลี่ยนวิธีการทํางานอย่างไรเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างไรแต่หลายๆครั who who <sh arp from S 2> ้งเนี่ยพฤติกรรมของคนที่เราต้องไปเปลี่ยนเนี่ยกลับไม่ใช่ตัว CEO นะครับแต่ว่าพฤติกรรมของคนในระดับปฏิบัติงานทุกคนในบริษัทนะครับหรือว่าถ้ายากไปกว่านั้นอีกอย่างในกรณีรถเมย์เนี่ยคือ เพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยงานของเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ว่าต้องมาคิดยุทธศาสตร์ว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนอย่างไรนะครับที่วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เกี่ยวกับ4ปัจจัยนะครับที่ผมและทีมคอนซอลมักใช้เวลาเราคิดถึงว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับโดยส่วนมากเวลาผมอธิบายเรื่องนี้ผมจะยกตัวอย่างเกมเกมหนึ่งที่ผมมักเล่นกับนักศึกษาเวลาผมไปบรรยายตามหาลัยนะครับเกมที่ผมจะเล่นเนี่ยคือส่วนมากผมจะขออาสาสมัครหนึ่งคนนะครับนักศึกษาหนึ่งคนที่นั่งฟังอยู่นนขึ้้้มาวิพื300ครัง แน่นอนทุกครั้งที่ผมพูดตรงนี้ทุกคนตื่นเลยบางทีคนหลับมาชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ตั้งใสฟังเพราะพูดนี้ตื่นเลยแต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่มีนักศึกษาคนไหนยกมือแล้วก็ขึ้นหัวพีดพื้น300ครั้งแน่นอนเป็นอะไรที่ที่ท้าทายมากนะครับสามครั้งผม,มเป็นฐานเกณฑ์มาก็คิดว่าก็ยังทําไม่ได้นะครับแต่ผมก็เลยเปลี่ยนคําถามนะครับคือผมเปลี่ยนคําถามแล้วก็จะถามน้องๆว่าแทนที่ผมจะขอให้คุณขึ้นมาเนี่ยผมถามกลับไปว่ามีอะไรที่ผมพูดหรือมีอะไรที่ผมทําได้ไหมนะ ให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมยกมือขึ้นมาวิดพื้น300ครั้งมาเป็นคนที่พร้อมยกมือแล้วก็ขึ้นมาวิดพื้น300ครั้งนะครับโดยคําตอบที่เรามักได้จากนักศึกษาเนี่ยพอเรามาจัดหมวดหมู่แล้วเนี่ยมันสะ้อนทั้งหมดเนี่ยสปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับคำตอบแรกที่มักได้ยินจากนักศึกษาคือว่าถ้าอยากให้ผมขึ้นมาวิดพื้นจ้างผมนะครับให้เงินให้รางวัลให้เกรดที่ดีนะครับท้ายสุดแล้วอันนี้เป็นคําตอบยอดฮิตนะครับจากกลุ่มนักศึกษา คำตอบที่2ที่มักได้เนี่ยคือทําไม่เป็นนะครับสอนผมหน่อยว่าวิตพื้นทํำยังไงโอ้ยพี่ไม่มีทางทําได้หรอก300ครั้งเนี่ยพี่บอกหน่อยได้ไหมว่ามีเทคนิคอะไรที่จะทำให้วิตพื้น300ครั้งได้นะครับคําตอบที่3ที่มักได้ยินเนี่ยคืออันนี้จะก,กวนๆหน่อยเขาจะย้อนกลับมาว่าเฮ้แน่จริงพี่อติมทําให้ดูก่อนดีมาบอกให้คนอื่นทํา300ครั้งเนี่ยพี่ทาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็คําตอบที่4ที่มักได้ยินนะครับคือแล้วทําไมผมต้องทำนะครับวิตพื้นไปทําไมได้อะไร ซึ่งความจริง4คําตอบนี้ถ้าฟังดูผิวเผินม,มันอาจจะดูเป็นคําตอบที่ตล,ลกตลกแต่ความจริงมันสะท้อนให้เห็นนะครับถึง4ปัจจัยที่สําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับคำตอบแรกเราได้ยินคือจ้างให้ผมขึ้นมาวิดพื้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยการให้รางวัลเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคาตอบที่2คือบอกว่าทําไม่เป็นนะครับสอนผมหน่อยทอยํายังไงให้วิดพื้น300ครั้งได้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่สที่สาคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนคือเราต้องให้ความรู้ แล้วก็ทักษะเขาก่อนที่เราจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนจากพฤติกรรมหนึ่งมาเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยเรามั่นใจหรือยังว่าเขาทําได้นะครับปัจจัยที่3หรือคาตอบที่3ที่มันได้ยินคือที่ที่โดนย้อนกลับมาว่าแน่จริงพี่ตีมทําให้ดูก่อนเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าท้ายสุดแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการหาต้นแบบหรือว่าโรโม m o ลนะครับที่มาทําให้เขาดูก่อนว่าเออสิ่งตรงเนี้ยมันทําได้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล่กๆ,ๆน้อยๆให้เขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันทาได้นะครับ แล้วก็คาตอบสุดท้ายที่ไม่ได้ยินคาตอบที่4หรือว่าปัจจัยที่4เนี่ยที่บอกว่าอธิบายให้หน่อยว่าทําไมถึงต้องขึ้นมาวิตพื้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยน้อยคนครับที่จะยอมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจถึงเหตุผลว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นกับชีวิตเขาอย่างไรมันช่วยโลกยังไงยังไงนะครับเพราะนั้นอันนี้เลยเป็น4ปัจจัยในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่ผมจะใช้อ่ในการคิดแก้ปัญหาแทบจะทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในองค์กร หรือว่าปัญหาในเชิงระดับนโยบายที่เราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับผมยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่ผมเจออยู่ในในงานปัจจุบันเนี่ยคือต้องยอมรับว่าพอเราพยายามจะสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนกับ Netflix ของการศึกษาเนี่ยที่ให้เด็กเ,เด็กไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้เนี่ยสิ่งหนึ่งแน่นอนที่เราต้องทำก็คือว่าต้องให้คุณครูเข้าสตูดิโอแล้วก็อัดวิดีโอสอนแต่ละวิชานะครับทีนี้หลายคนที่เคยผ่านกระบวนการอัดวิดีโอในสตูดิโอมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นเรื่อง ถึงแม้เราบอกว่าวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยความจริงเบื้องหลังเนี่ยอาจจะใช้เวลาอัดไปทีครึ่งชั่วโมงถ้าหลายเทคหน่อยบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับทำงาน8ดชั่วโมงที่นั่งโต๊ะออฟฟิศกับอัดวิดีโอ8ดชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยผมกล้าย,ยืนยันว่าเหนื่อยไม่เท่ากันนะครับการอัดติดต่อกันเ,นเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับทีนี้แน่นอนเราก็เราก็ต้องให้ทําให้มันทันเวลานะเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งที่ผมเจอปัจจุบันเนี่ยคือทํายังไงให้คุณครูคนหนึ่งเนี่ยสามารถอัดวิดีโอออต่่วันนเเดยดยไ้้มากขึรื นะครับสมมุติว่าตอนนี้เขาทาได้แค่3าวิดีโอต่อวันเนี่ยทำยังไงให้มันขึ้นเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8นะครับทีนี้เวลาคิดแบบนี้เนี่ยทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้อัดวิดีโอได้มากขึ้นเนี่ยผมก็จะกลับมาอยู่ที่4ปัจจัยนี่แหละจากเกมอิดพื้นที่เราพูดถึงนะครับปัจจัยแรกคือการให้รางวัลนะครับท้ายสุดแล้วถ้าผมอยากให้คุณครูแต่ละคนเนี่ยอัดวิดีโอได้มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องออกแบบโครงสร้างบางอย่างที่ให้รางวัลเขานะครับหรือว่าชื่นชมเขาเวลาเขาสามารถอัดวิดีโอได้ มากกว่าที่เขาเคยทํามาต่อวันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมทาในบริษัทปัจจุบันเนี่ยคือเราจะมี Dash board, แดชบอร์ดเราจะมีบอร์ดในห้องห้องหนึ่งนะครับที่เราจะนับจำนวนวิดีโอที่ทีมทีมหนึ่งสมมติทีมภาษาอังกฤษหรือว่าทีมเลขเนี่ยอัดได้กี่วิดีโอไปแล้วนะครับแล้วก็พอถึงตัวเลขตัวเลขหนึ่งเช่นถึง50วิดีโอ100้วิดีโอรวมกันทั้งทีมแล้วเนี่ยก็จะสามารถไปจับฉลากแล้วก็จับรางวัลได้นะครับอันนี้ก็เป็นการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญกาลังใจนะครับให้คุณคครรใใรรููนนนนนััั้้มมีีแงจจใใกกาาออดดวโขึะบ แต่อย่างเดียวไม่พอครับการให้รางวัลอย่างเดียวไม่พออย่างที่2คือคืออะไรเอ่ยคือเราต้องให้ทักษะและความรู้ด้วยนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยพอเราลงลึกไปแล้วไปดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่ทําให้คุณครูอาจจะยังอัดวิดีโอได้ไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มทักษะให้เขาได้ครับหลายครั้งคืออัดวิดีโอได้ไม่เยอะเพราะว่าวันก่อนเขียนสคริปต์ไม่ทันพอเขียนสคริปต์ไม่ทันพอไปหน้างานก็ต้องเสียเวลาในห้องสตูส่วนหนึ่งในการมาเขียนสคริปต์ หรือว่ามาปรับแก้สคริปต์ที่เขียนไว้ในวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราไปเทรนหรือว่าไปอบรมครูเหล่านี้ให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะทําให้แต่ละกระบวนการล่าช้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทําอยู่ในทุกๆสัปดาห์นะครับอย่างที่3มที่เราทำนะครับคือการเป็นต้นแบบนะครับอันนี้ก็สําคัญมากคือทีมครูแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีเหมือนกับหัวหน้าครูแล้วก็พยายามจะกระชับตลอดนะครับว่าทํายังไงให้หัวหน้าครูเนี่ยไปทําให้คุณครูทุกคนเห็นคืออย่าแค่ไปบอกเขาว่าต้องอัดวิดีโอได้้มากขึน แต่ไปทําให้เห็นเลยนะครับว่ามันสามารถทําได้อย่างไรเพื่อเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูในทีมนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วปัจจัยสุดท้ายเนี่ยผมว่าสําคัญสุดเลยนะครับซึ่งผมเจอมากับตัวประมาณ2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมานครับคือพอคุณครูที่อาจจะคุ้นเคยกับการสอนกับเด็กนักเรียนตัวต่อตัวเนี่ยต้องมาอัดวิดีโอติด,ต,ดติดกันในสตูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะเริ่มรู้สึกคือเริ่มล้านะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาสอนกับเด็กตัวเป็นๆเนี่ยเขาจะเห็นปฏิกิริยาของเด็ก เขาสอนไปเด็กเข้าใจเขาจะเห็นว่าเด็กมีรอยยิ้มนะครับเด็กมีความสุขกับการที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจนะครับเวลาสอนไปแล้วเด็กกลับมาบอกว่าเออไปสอบแล้วได้คะแนนดีเนี่ยเขาเห็นถึงประโยชน์ที่คุณครูคนนั้นได้สร้างให้กับเด็กคนนั้นนะครับมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณครูนั้นมีแรงมีกําลังใจจะสอนต่อไปทีนี้พอมันเป็นรูปแบบที่ว่าต้องอัดวิดีโอในห้องสตูเนี่ยเขาไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันนําไปสู่ความสุขของเด็กได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทาก็คือพยายามจะเชื่อมใใหหห้้คคุณรรูเ็นโดยกาททีี ไปเก็บ Market Research ไปทําวิจัยทางการตลาดไปคุยกับเด็กหลายร้อยคนเนี่ยพยายามนําสิ่งที่เด็กเหล่านั้นพูดเกี่ยวกับสินค้าเราเกี่ยวกับแอปเราเนี่ยมาเล่าให้ครูฟังนะเพื่อให้คุณครูเนี่ยเขารู้สึกว่าเออความจริงมันมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่รอสิ่งที่เขากำลังทําอยู่นะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่พอเราเอาวิดีโอของเขาไปให้เด็กดูแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กรู้สึกว่าเออเป็นวิดีโอที่ทําให้เขาเข้าใจสิ่งที่เขาไม่เข้าใจในห้องเรียนมากขึ้นพอเราทําอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าคุณครรรรูกกก็จจจะะะมมมีแแแงงลลลํําาาาาาาัใใขขึ้ข้้นเเเเเิ่่่ววทไไปพืออ อาวิดีโอไปเพื่ออะไรเขาเห็นแล้วว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับเด็กมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเลยเป็น4ปัจจัยนะครับที่ผมจะมักใช้เวลาคิดถึงการออกแบบกระบวนการบางอย่างเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมคนหรือว่าเพื่อพัฒนาการทํางานของคนในองค์กรทีนี้เราก็พอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าเทคนิคที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยพอมีอะไรบ้างทีนี้อยากจะมาขยายความนิดนึงนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทำไมการศึกษาเรื่องพฤติกรรมคนเนี่ยถึงเป็นอะไรที่สําคัญมากในการทําให้สังคมนั้นน่าอยู่ขึ้น ผมจะยกตัวอย่างบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่ผมเคยสอนในห้องเรียนธรรมศาสตร์ครับตอนนั right? ้นผมไปสอนเรื่องพลเมืองศึกษาครับเราสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ของพลเมืองครับแล้วผมก็เคยถามน้องนักศึกษาให้เขียนบนโพสต์อิดนะครับถึงเหตุการณ์ทุกๆครั้งที่ตัวเขาเนี่ยเคยโดนคนอื่นมาคุกคามสิทธิเสรีภาพน้องๆแต่ละคนก็โอ้โหพร้อมเขียนมากพร้อมจะบ่นเต็มที่บางคนก็เขียนว่าโอ้ผมเคยโดนคุกคามสิทธิเสรีภาพผมเพราะว่ามีคนมาลอกข้อสอบผมก็มีน้องๆบางคนเขียนว่าเออเนี่ยผมถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพเพราะว่ามี วินมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนเกือบชนผมมีอีกคนนึงเขียนว่าเออเนี่ยผมถูกคุกคามเพราะว่ามีคนมาทิ้งขยะหน้าบ้านผมแต่ละคนก็เขียนบางคนก็เขียนหนึ่งอย่างบางเนี่ยสอ,อย่างขึ้นมาแปะไว้บนกำแพงครับเต็มไปหมดแล้วผมก็บอกว่าโอเคขั้นตอนต่อไปผมจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยกลับขึ้นไปอ่านโพสต์อิททุกตัวเลยทั้งที่ตัวเองเขียนแล้วก็ทั้งที่เพื่อนนั้นเขียนแล้วพอเราอ่านเจออะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่เราเองเคยกระทําเนี่ยให้ดึงโพสต์อิทออก เช่นเราไปอ่านเจอว่าโอเคมีคนถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพเพราะว่าโดนลอกข้อสอบถ้าเราเองเคยลอกข้อสอบเพื่อนให้ดึงออกถ้าเราเคยทิ้งขยะหน้าบ้านเพื่อนคนอื่นให้ดึงออกถ้าเราเคยขับหรือว่าอยู่บนวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับย้อนสอนให้ดึงออกปรากฏพอผ่านไปไม่ถึง5นาทีครับโพสต์แทบทุกตัวหายหมดกําแพงนี่เกลี้ยงหมดเลยอันนี้สะท้อนได้ดีมากว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราเองจะรู้สึกไม่พอใจนะครับแน่นอนเวลาหลายคนเข้ามาคุกค,คามสิทธิเสรีภาพเรา แต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวเราเองบางครั้งเนี่ยก็เผลอไปคุกคามสิทธิเสรีภาพคนอื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบสังคมที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราคำนึงถึงกันและกันเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับมันก็เลยมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับที่ตอนนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมากนะครับเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมความจริงผมเคยเกริ่นไปแล้วนิดหนึ่งเหมือนกันในตอนก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้อยากจะมาแชร์ถึงคลีสลาฟหรือว่าทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเขาใช้ ในการมาออกแบบว่าถ้าเราอยากให้คนมีพฤติกรรมแบบดึงเนี่ยเราควรจะไปช่วยเหลือหรือไปชี้แนะให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้นได้อย่างไรนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากเห็นคนนั้นหันมาใช้ถุงผ้ามากขึ้นใช้ถุงพลาสติกน้อยลงเนี่ยเราควรจะไปออกแบบนโยบายแบบไหนที่ไปช่วยกระตุ้นให้คนนั้นหันมาใช้ถุงผ้ามากขึ้นนะครับทีนี้ทฤษฎีที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เรียกว่า east framework นะครับ east ที่แปลว่าตะวันออกนะครับก็คือ e a s t โดยตัวสอนแต่ละตัวเนี่ยมันย่อม,มาจากคำศัพท์แต่ละคำของภาษา,ษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้คนมีพฤติกรรมแบบหนึ่งเนี่ยเราต้องให้พฤติกรรมนั้นเนี่ยมันมี4คุณสมบัติอย่างแรกคือเราต้อง make it easy คือหมายความว่าการที่คนจะมีพฤติกรรมแบบนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ง่ายสาหรับเขานะครับอันที่2คือเราต้อง make it attractive นั่นหมายความว่าการที่คนจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าดึงดูดหรือว่ามันนามาสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวกับเขานะครับ อันที่สมคือเราต้อง make it social นั่นหมายความว่าทำยังไงคนทุกคนในสังคมทำกันหมดไม่ใช่แค่คนที่เราพยายามจะไปชี้แนะต้องทำคนเดียวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเราต้อง make it timely นั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่เราไปกระตุน้นหรือไปเตือนหรือไปแนะนำให้เขาทำบริกรรมนี้มันต้องเลือกเวลาที่มันเหมาะสมนะครับงะนั้นจะมาแชร์ให้ดูว่า e a s t เนะี่ยมันแปลออกมาเป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับไม่ว่าโดยภาคธุรกิจหรือว่าภาคการเมืองนะครับ อย่างแรกคือตัว e คือ easy นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้พฤติกรรมหรือว่าคนมีพฤติกรรมแบบหนึง่งให้มันง่ายขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเขาเรียกว่า default option ของคนคนนั้น default คืออะไรนะครับ default คือค่าเริ่มต้นถ้าเราหยิบมือถือของเราขึ้นมาดูเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่ามี iphone เนี่ยพื้นข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นรูปโลกโลกหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นรูป background ที่ไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่ซื้อเครื่องมานะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น default wallpaper ก็คือเป็นค่าเริ่มต้นเซตติ้งเริ่มต้นที่ถ้าเกิดคุณไม่ไปแตะต้องมันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้ไปตล,ลอดผมเข้าใจว่าแทบจะทุก iPhone ที่ผมมีไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนหน้าจอของบอเปเปอร์ผมเนี่ยไม่ถึง10ครั้งคือท้ายสุดแล้วการาตั้งค่า default o p t i o n เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเล่นกับความขี้เกียจของคนนะครับอย่างยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเออบางทีเราก็โดนหลอกเหมือนกันผมยกตัวอย่าง Netflix เนย n e t ิ l i x เน,เน,เนเจะเริกห้เราเ้าาใชนี่ย ก็จะบอกว่าให้ทดลองฟรีสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรถ้าคุณจะไม่ใช้ต่อไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เขาให้เราทำเนี่ยคือเขาให้เราใส่บัตรเครดิตเข้าไปนั่นหมายความว่าผ่านไปเดือนหนึ่งถ้าเราไม่ถอนตัวเองออกเนี่ยมันก็จะตัดบัตรเครดิตเราไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าความขี้เกียจของคนก็คือว่าพอลงทะเบียนไปแล้วใส่บัตรเครดิตไปแล้วหลายคนก็จะไม่ได้ตั้งใจเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อถอดตัวเองออกมาจากการลงทะเบียนครั้งนั้นนะครับมันกลายเป็นว่า default option คือหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆ ท้ายสุดแล้วมันจะบีบบังคับให้คุณเลือกทางไหนนะครับผมยกตัวอย่างว่าสิ่งเหล่านี้มันเอามาใช้ในการทําให้ออกแบบนโยบายได้อย่างไรก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับจากการที่มีบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาต้องการให้คนนั้นมีวินยัยทางการออกม,มากขึ้นนะครับต้องการให้คนนั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบํานาญของบริษัทมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีที่เรียกว่า opt in นั่นหมายความว่าให้คนลงทะเบียนอย่างสมัครใจก็คือว่าพอเข้ามาทํางานวันแรกเนี่ยเขาก็จะโฆษณาให้พนักงานทุกคนว่าเออ ถ้าคุณอยากเข้าร่วมโครงการบำนาเนี่ยคุณสามารถลงทะเบียนได้นะสิทธิพิเศษคืออย่างนี้ผลประโยชน์คือแบบนี้ปรากฏว่าคนลงทะเบียนเนี่ยส่วนมากอยู่ที่ประมาณ61%ซนะครับทีนี้พอมาปีหนึ่งเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนวิธีการนะครับแทนที่ใช้ระบบ Opt-in หรือว่าระบบที่ว่าถ้าคุณอยากลงทะเบียนคุณต้องมาสมัครเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบ o p t เ u t นั่นหมายความว่าตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มงานเนี่ยเขาลงทะเบียนให้คุณไปแล้วโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะถอนตัวเองออกมาเนี่ยคุณต้องไปบอกแผนก R นะครับ อันนี้คือระบบที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจไม่ทําอะไรเนี่ยคุณจะถูกให้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติปรากฏว่าพอทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยจำนวนพนักงานที่อยู่ในระบบเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่83เปอร์เซ็นต์คือห่างกัน20เปอร์เซ็นต์ครับจากสมัยก่อนที่เป็นระบบออฟเอนก็คือว่าถ้าอยากลงทะเบียนต้องไปบอกทางเอชอาร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบบออฟเอาท์ out, คือว่าคุณเข้าร่วมไปแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะถอนตัวเองออกมาคุณต้องไปบอกเอชอาร์เนี่ยทำให้20เปอร์เซ็นต์ของคนเนี่ยเ,เข้าร่วมโครงการน,นี้มากข ที่ว่าอพอเขาลงทะเบียนไปแล้วก็คือขี้เกียจไปบอก s r ให้ถอนตัวเองออกมานะเพราะฉะนั้นการตั้งค่า default Op t i o n เนี่ยจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากำหนดให้เป็น default Op t i o n เนี่ยม,มันมักจะเป็นพฤติกรรมที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยคนไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าเราบอกว่า default Op t i o n คือการที่คนพนักงานทั่วไปเข้าร่วมอยู่แล้วแล้วถ้าคุณจะถอนตัวเองออกมาคุณต้องไปบอก SR เนี่ยมันก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าร่วมโครงการมากขึ้นนะครับอันนี้คือใจคคววาามขออองงงตััักกษรรแืทํยไใ พฤติกรรมที่เราอยากเห็นคนมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับอันที่2คือทอํายังไงใหเ้เวลาคนต้องเลือกระหว่างพฤติกรรมหนึ่งหรือพฤติกรรม2เนี่ยพฤติกรรมที่เราอยากให้เขามีเนี่ยมันดูน่าดึงดูดขึ้นอันนี้ผมจะยกตัวอย่างจากร้านกาแฟะนะครับหลายคนมักจะตั้งคําถามนะครับว่าเวลาเราไปทานกาแฟที่ร้านเนี่ยทำไมเขาถึงขายกาแฟ3ขนาดนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราไปร้านส่วนมากมันจะมีออปชันว่าขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับทำไมต้อง3ทําไมไม่2ทําไมไม่สี่ ผมอธิบายแบบนี้ครับยกตัวอย่างสมมุติว่าร้านกาแฟร้านหนึ่งขายแค่2ขนาดคือถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่ะนะครับสมมติถ้วยเล็กราคาอยู่ที่สักสาบาทถ้ทวยใหญ่ราคาอยู่ที่สักห้าสบาทถามว่าคนจะเลือกซื้อถ้วยไหนส่วนมากก็จะแบ่งครึง่งครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการกาแฟมากคุณก็ซื้อถ้วยเล็ก30บาทถ้าคุณเมื่อคืนนอนน้อยต,อต้องการตื่นหน่อยอาจจะเลือกซื้อถ้วยใหญ่50บบาทนะครับคนก็จะแบ่งกันครึง่งครึ่งนะครับ ที่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดร้านกาแฟเริ่มเพิ่มถ้วยขนาดกลางเข้ามาและสมมติว่าร้านกาแฟร้ลานั้นตั้งราคาถ้วยขนาดกลางอยู่ที่45บาทกลายเป็นว่าถ้วยเล็ก30บาทถ้วยกลาง45บาทถ้วยใหญ่50บาทผลปรากฏก็คือว่าพอคนมาที่ร้านกาแฟเนี่ยคนจะเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะทาไมถ้วยใหญ่มันคุ้มจังจากกลางไปใหญ่มันเพิ่มแค่5บาทเองนะครับเพิ่มแค่5้าบาทเองแต่ว่าได้ถ้วยใหญ่แล้วเพราะนั้นซื้อถ้วยใหญ่ดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ย หันไปซื้อถ้วยใหญ่เพราะรู้สึกว่าเออพอมันมีถ้วยกลางที่อยู่ที่45บาทเนี่ยถ้วยใหญ่มันดูคุ้มขึ้นมาทันทีนะครับทั้งหมดเนี้ยคือท้ายสุดแล้วมันเราไม่ได้ไปเพิ่มให้คนอยากได้กาแฟมากขึ้นนะครับแต่การที่ร้านกาแฟนั้นไปเพิ่มออปชั่นของถ้วยกลางเนี่ยมันทำให้ให้ออปชั่นถ้วยใหญ่ที่สมัยก่อนมันดูเฉยเฉยเนี่ยมันดูน่าดึงดูดขึ้นมันเป็นวิธีที่ร้านกาแฟเขาพยายามจะทริกเราหรือว่าหลอกเราให้หันไปซื้อถ้วยใหญ่ทั้งที่ความจริงเราอาจจะไม่ต้องการกาแฟเยอะขนนนาั้ เพะฉะนจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคเล็กๆแบบนี้นะครับที่ทําให้บางทีออปชันออปชันหนึ่งที่มันครั้งแรกมันอาจจะดูไม่ได้านดึงดูดเนี่ยน่าดึงดูดขึ้นมาได้ทันทีนะครับถ้าเรามองไปในมุมที่สร้างสรรกว่านี้เนี่ยมันก็มีประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้ที่ไหนที่เขาออกแบบขนาดของถังขยะที่แต่ละบ้านเนี่ยต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดเป็นถังขยะที่ไม่รีไซเคิลเนี่ยเขาจะให้มันเป็นขนาดเล็กแล้วก็ถังขยะที่รีไซเคิลเนี่ยให้มันขนาดใหญ่เพื่อที่ว่าให้คนโดยอัตโนมัติเนี่ยรู้สึกว่าต้องแยกขยะเยอะ เพราะว่าพื้นที่ของถังขยะที่สําหรับขยะรีไซเคิลเนี่ยมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นแสดงว่าฉันต้องมีขยะที่แยกเนี่ยเยอะกว่าขยะที่ไม่ได้แยกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสกิดหรือว่าชี้แนะคนให้ให้ไปมีพฤติกรรมหรือว่าเลือกทางเลือกที่เราอยากให้เขาเลือกมากขึ้นนะครับด้วยการทําให้ทางเลือกนะั้นมันน่าดึงดูดขึ้นนะครับตัวสองที่3นะครับตัว S หรือว่า Make it Social เนี่ยคือทํายังไงให้พฤติกรรมที่เราอยากให้คนคนนึงมีเนี่ย ทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนมีกันหมดนะครับผมจะยกตัวอย่างห้องโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับที่เขาใช้เทคนิคนี้ในการทําให้คนที่เข้าไปพักในโรงแรมเขาเนี่ยใช้ผ้าเช็ดตัวเปลืองน้อยลงนะครับแน่นอนค่าใช้จ่ายเยอะอย่างหนึ่งของโรงแรมหรือว่าหรือว่าค่าน้ำค่าไฟที่ต้องเสียไปเนี่ยคือมาจากการที่ต้องไปซักผ้าเช็ดตัวที่ทำเวลาจะถูกเปลี่ยนทุกวันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่ที่เคยไปพักตามโรงแรมเนี่ยบางทีเราก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับที่เรามีตอนที่อยู่ที่บ้านนะ ก็คือว่าพอไปที่ที่โรงแรมเนี่ยคือเราจะต้องมีผ้าเช็ดตัวใหม่ทุกวันนะครับอยู่ที่บ้านไม่เคยเป็นปัญหาผืนเดียวใช้ได้เป็นหลายอาทิตย์หลายเดือนแต่ไปโรงแรมปุ๊บเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันสิ่งที่โรงแรมเขาทาก็คือไปติดป้ายป้ายหนึ่งในห้องนะครับป้ายมันเขียนเรียบง่ายมากนะครับเขียนแค่ว่าคนรู้ไหม90%้อร์ซของคนที่พักในห้องนี้เนี่ยมักใช้ผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวตลอดทุกคืนที่มาอยู่แปอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหรู้สึกผิดทันทีนะครับโอ้กลายเป็นว่าถ้าเกิดฉันไปเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกวันเนี่ย เอ่อกลายเป็นว่าฉันเป็นคนส่วนน้อยฉันเป็นแค่สิที่สิ้นเปลืองนะครับที่เปลืองค่าน้ําค่าไฟนะครับที่ไม่รักโลกจะเห็นว่าพอเราเราเราเติมข้อความที่ทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าพฤติกรรมที่เราพยายามจะชี้หน้าให้เขาทำเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่คนส่วนมากทำเนี่ยมันก็จะทําให้คนคน,นนั้นเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะทําพฤติกรรมนั้นมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวถ้ายกตัวอย่างอีกการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคยมีนักเศรษฐศาสตร์ไปทดลองเนี่ยคือเขาลองไปทดลองดูว่าพฤติกรรมว่าเอ๊ะเวลาคนไปเขียนพินัยกรรมเนี่ยคนเขาพร้อมที่จะให้ทรัพย์สินหรือว่ามรดกส่วนหนึ่งเนี่ยบริจาคให้มูลนิธิหรือเปล่านะครับโดยเขาทดสอบวิธีการเขียนคําถาม3คําถามท,าที่แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูว่ามีสัดส่วนของคนที่ไปเขียนพินัยกรรมเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ที่บริจาคให้กับมูลนิธินะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาไม่บอกอะไรเลยนะครับ เขาก็แค่ให้เข้ามาแล้วก็ช่วยเขียนพินัยกรรมแล้วก็ถามว่าจะแบ่งโมโรดกกับใครบ้างปรากฏว่ามีประมาณ5%ที่ตัดสินใจว่าจะให้หรือว่าจะยกโมโรดกส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับมูลนิธินะครับกลุ่มที่2เนี่ยเขาเพิ่มคําถามนหนึ่งเข้าไปในแบบฟอร์มเขาถามว่าคุณต้องการจะทิ้งโมโรดกส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับมูลนิธิที่คุณสามารถเลือกได้หรือไม่นะครับพอมีการถามนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทาให้คนเริ่มคิดนะครับปรากฏว่าผลที่ตามมาคือ10% จากหาขึ้นมาเป็น10%ของคนที่บริจาคให้กับมูลนิธิแต่กลุ่มที่สานี่ไปไกลกว่านั้นอีครับแทนที่จะถามแค่ว่าคุณอยากจะทิ้งเงินส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิไหมเขาถามว่า80%ของลูกค้าเรานะครับมักทิ้งเงินบรดกส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธินะครับมีมูลนิธิไหนที่คุณอยากที่จะบริจาคให้เป็นพิเศษหรือเปล่าโอ้โหคำถามชี้นํามากปรากฏว่ายอดสัดส่วนของคนที่บริจาคให้มูลนิธิขึ้นมาอยู่ที่15% จะเห็นว่าแค่เปลี่ยนคําถามเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคนส่วนมากมันมันเป็นคนดีว่ะมันบริจาคเงินให้มูลนิธิเนี่ยทำให้คนพร้อมที่จะแยกมรดกส่วนหนึ่งมาให้มูลนิธิมากขึ้นนะครับส่วนตัวสอสุดท้ายนะวันนี้คือตัวทีนะครับ Make it timely การให้คําแนะนําคนเนี่ยเราต้องดูเหมือนกันว่าเราจะให้คําแนะนําในช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างการทดลองอที่อเมริกานะครับที่เขาพยายามจะมาดูว่าทํายังไงให้คนเนี่ยพูดความจริงมากขึ้น นแน่นอนภาษีรถยนต์ที่อเมริกาเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณขับรถยนต์ไปกี่กิโลเมตรในปีนั้นนะครับซึ่งหล,หลายๆครั้งเนี่ยมันมันพึ่งการที่ว่าคนเนี่ยไปแจ้งเองนะครับว่าปีนั้นเนี่ยเขาขับรถยนต์ไปทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะครับทีแน่นอนแหละมันก็มีบางคนที่รักไก่ก็ไม่แจ้งทั้งหมดเท่าที่ขับนะครับทีนี้เขาเลยตั้งโจทย์ว่าเอะเราจะทํำยังไงดีให้คนเนี่ยพูดความจริงมากขึ้นเวลาไปกรอกแบบฟอร์มเนี่ยก้ากรอกจํานวนกิโลเมตรตามความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเขากับ การออกแบบแบบฟอร์มเนี่ยว่าเวลาคนระบุจํานวนกิโลเมตรที่ขับต่อปีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องเซ็นกํากับเนี่ยว่าให้เขาเซ็นตรงไหนแน่นอนสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่าเราจะเซ็นล่างสุดก็คือว่ากรอกอรายละเอียดทุกอย่างมาหมดแล้วเนี่ยเราถึงเซ็นข้างล่างสุดนะครับแต่เขาไปม,มองว่าถ้าเิเราบังคับให้คนขึ้นมาเซ็นข้างบนเนี่ยคือก่อนที่จะกรอกว่าคุณขับรถไปกี่กิโลเมตรต่อปีเนี่ยคุณเซ็นข้างบนก่อน,อนเลยนะครับเซ็นข้างบนว่า ฉันสัญญาว่าฉันจะพูดความจริงแบบนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมือนกับเวลาเราเข้าไปในศาลเนี่ยเขาเชื่อว่าจะทําให้คนเนี่ยหันมาพูดความจริงมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันไปกระตุน้นจิตใต้สํานึกของคนให้ว่าเอ้ยฉันต้องพูดความจริงมากขึ้นเขาก็เลยลองมี2แบบฟอร์มแบบฟอร์มหนึ่งก็คือเหมือนปกติก็คือเซ็นข้างล่างอีกแบบฟอร์มหนึ่งที่เขาให้กับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเซ็นข้างบนคือเซ็นก่อนเลยก่อนที่จะเขียนว่าเราขับรถไปกี่กิโลเมตรต่อปีผลปรากฏว่ากลุ่มที่2เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วตัดปัยอออื่นกไปแล้ว ระบุจำนวนกิโลเมตรเนี่ยสูงกว่ากลุ่มแรกประมาณ20%อซนนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาทุจริตที่ผมว่าฉลาดมากนะครับท้ายสุดแล้วไม่ได้มีการทําให้กฎหมายมันเข้มงวดขึ้นหรืออะไรเลยเราแค่เข้าใจถึงพฤติกรรมคนว่าเราจะไปกระตุกเขาตอนไหนที่ทําให้เขานั้นมีจริยธรรมมากขึ้นกล้าที่จะพูดความจริงมากขึ้นพร้อมที่จะทําตามกฎระเบียบมากขึ้นนะครับราะนี่คือ 4, 4ี่ตัวอักษรนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์รพฤติกรรมเขาจะคุ้นเคยกันก็คือว่า ทำงังให้พฤติกรรมมัน easy ทำงังให้พฤติกรรมนั้นมัน attractive social แล้วก็ timely หรือที่เขาเรียกว่า ease framework งั้นโอเควันนี้ภาพรวมเนี่ยผมว่าผมแชร์ไปเยอะแล้วทั้งเทคนิคเรื่องของเกมวิดพื้นหรือว่า ease framework ของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าท้ายสุดแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อโรงงานเราในองค์กรไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแฟนเราไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยเรามีเทคนิคอะไรเล็กน้อยบ้างที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ขอย้ำทิ้งท้าย,ด,ยด้วยคำเตือนกันเลน,นครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย เทคนิคที่ผมแชร์เนี่ยมันจะนําไปใช้ในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีเนี่ยนี่ขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ฟังแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณฟังไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเออเราสามารถหลอกให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่แพงกว่าได้เนี่ยเออน่าไปลองใช้เทคนิคแบบนี้คือการใช้แบบอาจจะไม่สร้างสรรค์เท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเออเทคนิคเหล่านี้เราสามารถนําไปใช้เพื่อ,อออกแบบนโยบายให้คนหันมาออมมากขึ้นให้คนหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกับสังคมเนี่นน้้รมราาสถใชได อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของเศษรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับการศึกษาว่าจิตวิทยาของมนุษย์เนี่ยเขาคิดกันอย่างไรแล้วก็ท้ายสุดแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถไปสกิดหรือว่าชี้แนะได้นะครับก็วันนี้จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับกับรายการ Pro and Cons ทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ